ิงห์เชียงรายเฉือน FC โซลสุดมันเก็บ3แต้มประวัติศาสตร์ศึก ACL สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ทีเด็ดของบิลโรซิม่าเหมา2ประตูช่วยทีมเฉือน FC โซล 2-1 เก็บ3คะแนนล้ำค่าYังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบ2ต่อไปในเกม AFC Champions League การแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่ม E เมื่อวันที่27พฤศจิกายน63ที่สนามจัสซิมบินฮามัดสเตเดียมประเทศกาตาร์เป็นการพบกันอีกครั้งระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดหนึ่งเดียวจากไทยลีกที่ยังไม่มีแต้มจากการแข่งขัน3นัดกับ AFC โซลจากเคลีกเกาหลีใต้ทีมอันดับ2ของตารางหลังเกมที่แล้วทีมกวางซ่งโดนถล่มยับไป0-5 โดยก่อนเกมทั้ง2ทีมยืนไว้อาลัยให้กับการจากไปของตำนานดาวเตะอาร์เจนติน่าอย่างดีเอโก้มาราโดน่าที่เพิ่งเสียชีวิตในวัย60ปีด้วยเกมส่วนใหญ่ยังไม่มีจังหวะจะแจ้งเข้าทำกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่บู๊กันอยู่ที่แดนกลางสนามเป็นหลักทีมแชมป์เคลีกได้โอกาสส่องก่อนหลังผ่านครึ่งชั่วโมงแรกจากการยิงนอกรอบของคิมจินซองแต่บอลยังตรงตัวอภิรักษ์วรวงศ์รับเอาไว้ได้อยู่อย่างไรก็ตามนาทีที่40แฟนเชียงรายได้เฮกันลั่นเมื่อเอกนิษฐ์ปัญญากระชากบอลเข้าไปกรอบเขตโทษก่อนเปิดเข้าหน้าประตูและเป็นบิลโรซิม่าวิ่งโฉบไปยิงบอลไปติดยูซานฮุนในจังหวะแรกก่อนกระเด้งมาเข้าทางปืนของบิลโรซิม่าซ้ำเปรี้ยงเดียวไม่เหลือเป็นประตูให้ทีมแชมป์ไทยลีกขึ้นนำ 1-0 ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ช่วงท้ายครึ่งแรกพักชูยองได้โอกาสยิงมุกแคบแต่บรินเนอร์ซูซ่าจะตามมาช่วยบล็อกได้ทันหมดครึ่งแรกจึงเป็นสิงห์เชียงรายขึ้นนำ AFC โซลอยู่ 1-0 เริ่มครึ่งหลังนาทีที่52 AFC โซลก็มาได้จุดโทษเมื่อชินภัทรลีออกไปเตะตัดฟาวพักชูยองล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นลูกจุดโทษทันทีอย่างไรก็ตามพักชูยองที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่สังหารยิงไปติดเซฟของอภิรักษ์วรวงศ์ทำให้ AFC โซลชวดได้ประตูตีเสมอสกอร์ยังเป็นเชียงรายนำอยู่ 1-0 เหมือนเดิมแต่แล้วนาทีที่59พักชูยองก็มาแก้ตัวได้สำเร็จหลัง AFC โซลได้ลูกเตะมุมฮานซังกิวเปิดบอลโด่งมาหน้าประตูก่อนเป็นอดีตกองหน้าอาร์เซนอลโดดลอยตัวโขกคนเดียวไม่เหลือสกอร์เสมอ 1-1ก่อนหมดเวลาเพียงนาทีเดียวแฟนๆชาวไทยได้เฮกันลั่นเมื่อเชียงรายยูไนเต็ดใช้ลูกโต้หลับเล่นงานแชมป์เคลีกก่อนบิลโรซิม่ากระโดดยิงส่งบอลเข้าหน้าต่างเสา2ไปอย่างสวยงามขยับสกอร์ให้ทีมกวางซ่งขึ้นนำ 2-1 ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้หมดเวลาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจึงเฉือนชนะ AFC โซลไปอย่างสนุก 2-1 เก็บ3คะแนนล้ำค่ายังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบ2ต่อไป